วันเพื่อนคนเดียวเรื่องจริงไม่ได้แต่งหลอกแน่นอนถ้าตอบผิดเอาวิปครีมมาโปะหน้าแพ้พูดอะไรเฮ้ยวิปครีมนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เราอยู่บ้านนะครับมาเล่นเกมสนุกๆกันนะผมเกมใหม่นี่มีชื่อว่าไอ้คนหลอกลวงนะผมวันนี้เราจะเป็นนักต้มตุ๋นในตำนานกันนะครับเป็นนักต้มตุ๋นโนหนึ่งของประเทศแบร์เลยว่าได้เพราะเราจะมาหลอกทีมข้างกันหรือว่าเขาจะหลอกเราก็ไม่รู้นี่ครับผมแต่ก็วันนี้นี่เขาเรียกว่าทีมคนสวนนะผมทีนู้นฮะชูรูทนโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่านะฮะค่ะโอเคค่ะกติกานะคะมีอยู่ว่าเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น2ทีมค่ะทีมแรกก็คือเป็นทีมทายค่ะทีมทายจะเลือกได้ว่าพูดจริงหรือพูดเท็จถ้าพูดจริงต้องพูดเรื่องจริงในภาพทั้งหมดแต่ถ้าพูดเท็จต้องพูดเท็จทั้งหมดเพื่อไม่ให้อีกทีมจับได้อีกทีมมีหน้าที่พูดว่าจริงหรือหลอกแค่นั้นค่ะทีมแรกนะคะจะให้ทีมคนส่วนเป็นคนพูดก่อนค่ะรูปแรกนะคะจับเวลาค่ะอ๋อรูปแรกมันยากเหลือเกินนะครับผมนะนี่ดูหน้าตาแล้วโอเคเล่าเลยดีกว่านะครับรูปแรกเนี่ยเขาเป็นไททันวิปริตครับผมตัวใหญ่มากนะครับอยู่หน้ากำแพงครับผมกำลังคำรามทำท่าคำรามอยู่เรื่องนี้คือท่ามีเสียงนะครับหน่วยสำรวจนะฮะกำลังทำการสู้ไททันอยู่นั่นเองนะครับโอ้ท่านรับหน่วยสำรวจประมาณ5คนก็มีอาร์มีนมีเอเลนมีวิกษะแล้วก็มีเบอร์โทสครับรู้แล้วรู้แล้วมี5คนเคยดูไหมเคยดูไม่เคยดูโอเคค่ะคือที่เล่ามาเป็นเหตุการณ์นั้นจริงถามไหมถามดีกว่าจะให้ทีมทูโทนถามคำถามได้1คำถามค่ะอืมเป็นไททันอะไรอ่ะไททันวิปริตไงไอ้ที่เขาบอกว่าไททันเสียดายคำถามทีมทูทองตอบว่าหลอกหลอกคำตอบที่ผิดค่ะผิดจังหวะไหนผิดจังหวะไหนถูกแล้วไม่ต้องตอบถูกว่ะเขาเก่งเก่งอ่ะภาพที่2ค่ะจะให้ทีมทูโทนเป็นคนเล่าเริ่มจับเวลาค่ะให้คนกูไม่เก่งเล่าก่อนค่ะอันนี้เป็นภาพน้องแมวค่ะเคยเห็นแอปอันนั้นไหมคะที่มันแบบเอาปากคนไปใส่น้องแมวตัวนั้นโดนแกล้งเหมือนมันเป็นแอปที่เราแกล้งเหมือนเราถ่ายปากตัวเองอะถ่ายปากตัวเองแต่ว่าให้น้องแมวจับยำยำใช่แล้วเวลาพวกมันก็จะเป็นแบบเสียงเป็นไม่ใช่เสียงเป็นปากของคนพูดแต่ว่าเป็นตัวของแมวคำถามป้อขาพ่อพี่จริงหรือหลอกคำถามก็คือจริงหรือหลอกฮะคิดว่าเล่าเรื่องจริงครับผมคิดเล่าตามภาพเลยจริงครับแน่ใจ 100% เขาว่าหลอกเพราะว่ามีซีนหนึ่งยังได้ทำตาอีกมันคิดก่อนไม่จะเล่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรการแบบใช้ภาษากายในการบอกแล้วก็แต่พูดเรื่องจริงไงเขาอาจจะแสดงก็ได้ตอบเลยเล่าตามภาพจริงครับผมเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเขาหลอกแม่ใช่แล้วลูกนี้ค่ะไม่เคยคะแนน2ทีมทูโทนก็นำไป2-0นะครับเราได้0นะคะก็ไม่เป็นไรครับผมเรื่องนี้เราจะเอาจริงทีมคนนี้เริ่มเล่าได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นเหมือนห้องอะไรสักห้องนึงค่ะซึ่งแบบเหมือนในโรงพยาบาลอ่ะมีสายนู้นสายนี่ระยงระยายเต็มไปหมดเลยแล้วก็คุณหมอแล้วกันคุณหมอจะใส่อะไรที่ตรวจหัวใจใช่ไหมชื่อตื่นแล้วก็ใส่ผ้าแมสด้วยนะคะแล้วก็ใส่ที่แบบใส่หัวกันน็อกไม่ใช่หัวกันน็อกที่เขาไปสระผมอ่ะที่เขาไปสระผมอ่ะเออแล้วเราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแบบมี2เส้นอะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่ะมือละอันอย่างคือพี่โอฟังแล้วก็แบบเอาไหนมัน
แต่พี่วอนี่ดูภาพแล้วเล่าตลอดเลยนะแต่แรกนะคำถามก็คือโรงพยาบาลอะไรจะไม่รู้ได้ไงก็เล่าแค่ห้องจะไม่รู้โรงพยาบาลได้ยังไงเราเคยถามอะไรที่ได้คำตอบที่ดีบ้างไหมจากที่ดูสายตาพี่วอนี่เข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจสมองมันตอบเรารู้สึกว่ามันมีความจริงใจในนั้นเฮ้ยก็บอกแล้วเราเป็นคนจริงใจจริงเป็นคำตอบพี่ถูกต้องเอ๊คุณตอบจะถามหมอเป็นหมาคุณบอกแม่ที่ตอนนี้ไม่บอกแต่เขาเป็นสัตวแพทย์สัตว์จริงๆนะคะเออสัตวแพทย์ไงเกมแรกนะครับก็ทูโทนก็ชนะไปครับผมเดี๋ยวเราจะแก้มือในเกมที่สองครับก็บอกว่าจะตื้นๆแน่นอนมาอะไรกันครับเนี่ยเป็นท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าตอนกลางคืนมีดาวเหนือดาวลูกไก่มีได้ไงก็ในภาพนะจะมียีราฟในภาพมียีราฟค่ะยีราฟเนี่ยมันกำลังห้าวิสุดท้ายค่ะแล้วชูคอขึ้นไปบนฟ้าค่ะไปจนถึงดวงจันทร์หมดเวลาค่ะโอเคอ่ะดูก็รู้แล้วอย่ารีบหัวเราะอย่างเดียวพอตั้งใจเล่าเลยฟันเพื่อนคนเดียวเรื่องจริงไม่ได้แต่งชัวร์เลยเลยค่ะจริงโอ้ยบอกแล้วว่าจะตีตื้นไม่ธรรมดาล่ะอันนี้เนี่ยมันเราจะมักจะเห็นในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าความเป็นจริงนั้นอาจจะไม่มีมันก่อนไปซื้อทุเรียนมาเอาตรงๆดีกว่าเดี๋ยวหาว่าโกหกอีกนะก็คือว่ามันจะเป็นใบหน้าคนนะฮะเป็นหน้าคนอยู่ในแล็บอีกทีนึงแล้วก็แพ็กเกจจิ้งอย่างดีนะครับแล้วก็มีการแต่งหน้าที่สวยงามลืมโอเคก็จะมีเรื่องของเวลาเขาขายของก็ต้องมีราคาติดอยู่แล้วถูกต้องไหมก็คือจะมีราคาอ่ะหมดเวลาคนมีราคาเธอเป็นคนมีราคาถามไหมคือยากตรงที่พี่โอมเล่ามองกล้องตลอดใช่แต่มีการเอ๊ะลืมเก่งแต่ว่าขายทุเรียนหน้าคนแล็บหน้าคนนี่น่าสนถามไปถามได้เลยเท็จหรือเปล่าทุเรียนโลกี่บาทเราเมื่อกี้เราพูดทุเรียนแป๊บเดียวเองนะแต่เอาทุเรียนมาเป็นประเด็นได้ไงไม่คิดว่าจริงคิดว่าหลอกโอเคตอบหลอกก็หลอกตอบค่ะจริงหรือหลอกคะหลอกเฉลยเลยครับผมเฉลยค่ะเห็นไหมบอกว่าอยู่ในห้างไงให้น้องเยลลี่เล่าค่ะเริ่มจากเวลาค่ะบนท้องฟ้าบนท้องบินได้บินได้เหมือนนกอ่ะแล้วก็มีนกด้วยข้างๆนกมาลายล้อมเต็มเลยบนท้องฟ้าสีฟ้าขาวแล้วมีก้อนเมฆแล้วก็มีคนอยู่บนท้องฟ้าด้วยเขาถือแบบเชือกล่ามเชือกล่ามเหมือนเชือกล่ามม้าคล้องคอปลาทองไว้เดี๋ยวทำหน้าที่ดีพอเห็นด้วยตั้งใจฟังอยู่ไม่ที่พูดปานั่นนะมันเหมือนคุ้นๆหนังเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็แค่นั้นหมดเวลาถามคำถามได้หนึ่งคำถามค่ะตามที่ตามไหมครับตามมันแห้งค่ะคือจากการแบบดูมีพิรุธแล้วว่าปอนิ่งมากแล้วปอก็ดูรูปตามทุกอย่างสายตาสอดไม่ได้เป็นคนเล่าเลยสายตาสอดส่องตามที่เยลลี่อธิบายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตอบไปเลยว่าเล่าตามภาพเหมือนเดิมใช่เล่าตามภาพจริงเราเฉลยเฉลยค่ะจริงค่ะอ้าวเห็นไหมทำไมง่ายขึ้นพี่พี่ปอบอกพี่ว่าตารู้เฉยเฉยแล้วเรียนก็อย่างที่บอกครับตีเตือนสำเร็จก็ผมตอนนี้ก็มา1คะแนนแล้วนะครับผมตอนนี้คะแนนเสมอกันนะคะรอบตัดสินและภาพตัดสินค่ะเราจะให้ทั้งสองทีมเป่ายิ่งฉุบกันค่ะใครชนะจะเป็นคนเลือกได้ว่าจะเป็นคนตอบหรือเป็นคนทายได้ค่ะเป่ายิงฉุบด้วยประสบการณ์ที่ทำมานะครับเมื่อกี้เราได้เปรียบอยู่การเล่าเนี่ยมันทำให้คู่ต่อสู้ล้มได้เพราะฉะนั้นเราเล่าดีกว่าครับผมเพราะเราชอบให้คนเข้าใจผิดโอเคค่ะเมื่อกี้เราใช้แทนหนึ่งไปแล้วการไม่มองรูปแล้วก็เล่าตอนนี้เราจะมองรูปแล้วก็เล่าให้เขางงไปอีกฟังนี้มีกลยุทธ์ในการตอบไหมคะง่ายๆค่ะตอบไปเลยตอบไปเลยจับมือที่กัน
ครจะมงใครจะมงอ่ะจับเวลาหรือยังโอเคค่ะมาจับเวลาค่ะภาพตัดสินรูปนี้นะครับเป็นหน้าคนนะครับผมเป็นหน้าคนที่มีตาจมูกฟันแล้วก็หูคนเขาก็ต้องมีหน้ามีตามีจมูกป่ะเออแต่แล้วคนคนนี้เนี่ยโหแปลกมากเขาเรียกว่ามีทรงผมที่แปลกประหลาดมากๆนะครับทรงผมก็จะมีแบบ5 3 4 5 5นะครับถ่ายท่ามกลางข้างหลังเป็นธรรมชาติมีดอกไม้มีใบเฟิร์นเฮ้ยอันนั้นดาราแสดงหนังเปล่าที่สุดท้ายค่ะแต่ถ้าจะเห็นรูปก็คือเห็นชัดเลยมีทำฟันเด็ดนะโอ้ยหมดแล้วเสร็จแล้วโอ้ยเสร็จแล้วหมดเวลาการจะพูดอยู่แล้วเสียคำนั้นอ่ะโอ้เสร็จแล้วเหมือนพี่โอพยายามที่จะคิดเยอะมากว่าจะเล่าอะไรแต่รวมๆแล้วหน้าคนประหลาดประหลาดนะแบบคนประหลาดอะไรนะพอถามว่าคนผมสีอะไรสีเหลืองโอ้ยนึกไม่ออกแล้วโอ้ยโดนละหลอกแน่นอนถ้าตอบผิดเอาวิปครีมมาโปะหน้าแพ้เอาวิปครีมมาโปะหน้าแพ้พูดอะไรเฮ้ยวิปครีมแล้วผมเปิดเฉลยพร้อมทีมทูโทนตอบว่าหลอกเฉลยค่ะของผู้แพ้แน่นอน